มสุชาติทางจักรพันธ์ยังมากันใหม่ครับมาตรงนี้ชาตรีตั้งให้ซิวฮงได้ซ้ายจอจี้ไปแล้วไม่มีธงไม่มีธงได้ซ้ายสายยิงไม่ได้ต้องใส่กล้อยตีเสมอได้1ประตูต่อ1โหจอจี้โอ้โหครับมาถูกที่ถูกเวลาครับประตูเสมอของทางบางกอกกลาสนาที35นะครับโอ้จังหวะ ดีดไซก้อยของจอร์จี้ซิมาคูริเซ่ครับลุกจากกับดักล้ำหน้ามาได้ครับโอ้โหตีเสมอให้กับบางกอกกลาสครับประตูแรกของจอร์จี้ครับในสีเสื้อของบางกอกกลาส FC ในเกมลีกครับโอ้เซ็งเลยครับทางศิวรักษ์เทศสูงเนินครับเดี๋ยวดูจังหวะแหมต้องดีเพลย์ต้องถอยซ้ายไปหน่อยครับต้องถอยไปนิดนึงว่าจอร์จี้ล้ำหรือเปล่าจังหวะออกตัวนะครับเพราะเมื่อสักครู่เราไม่เห็นว่าจอจี้ล้ำหรือเปล่าแต่โอ้โหดีดมันดีดแบบเลือดเย็นมากครับจอจี้ดูครับรอให้ศิวรักษ์มาใกล้ๆแล้วก็ดีดดื้อๆซะอย่างนั้นนะครับ1ต่อ1ครับนาที35จากเหมือนจะเป็นศิวคงที่จ่ายมาให้นะครับจอบอที่ทะลุช่องตาดีมากเนี่ยครับดูจังหวะออกตัวจอจี้ไม่ล้ำโอ้โหถูกต้องครับผู้ช่วยถูกต้องเลยครับเด็ดจริงๆครับจังหวะชิงออกตัวตรงนี้ของจอจี้ครับไม่ล้ำครับไม่ล้ำโอ้โหครับ1-1เราดูขนาด